ตุ้มเป้ลาลาเลตุ้มเป้ลาเลตุ้มเป้ลาลาเลตุ้มเป้ลาลาเลครับสำหรับท่านที่ได้รับปฏิทินนะครับโปรดกรุณารอสักนิดนะครับวันนี้ทีมงานเราจัดส่งไปให้แล้วครับแล้วก็คุณลีที่รัตนวาปีที่หนองคายได้จัดส่งไปให้นะจ๊ะปฏิทินครับผู้ที่มีอุปการะคุณของเราครับให้เสื้อเจาะข่าวล้อขับมาแจกท่านผู้ชมในรายการนี่แหละเดี๋ยวไงช้านิดช้าหน่อยก็รอนิดนึงครับขอบคุณที่ส่ง SMS มาทุกท่านเลยนะครับที่ส่งมาอวยพรในตรุษจีนอันนี้ก็เลยสินเจียวยู่อีสินหัวใช้ค่ะคุณดาวจังหวัดแพร่ละเจ้าโอ้อีน้องอยู่ตั้งเหนือละเจ้าเป็นคนแพร่กันเป็นคนแพร่พี่ของคนแพร่ละจ้าคนจังหวัดแพร่แพร่เชื้อโรคละกันเชื้อโรคเยอะอากาศไอ้นี่เป็นคนลำ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 ตะคองลำไปมาดเอาสายมารอแล้วอะไรเขาบอกแล้วคุณบูธมาแล้วคิดถึงสุดๆคิดถึงเหมือนกันครับใครเนี่ยใครคนที่บ้านหรือเปล่าไม่รู้กันสายมารอสายมารอนะครับผมช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องต้นต้นน้องต้นใช่ไหมใช่ป่าวใครครับจำได้ด้วยล่ะจำได้จำได้ครับน้องต้นน้องต้นจากประจวบคีรีขันธ์จำเสียงน้องต้นได้ไม่ใช่เหรอใช่ฮะใช่นี่ไม่ใช่พูดเสียงดังหน่อยน้องต้นไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะเสียงดังหน่อยได้ได้เสียงดังหน่อยวันนี้มีอะไรมาทายปัญหาหรือจะมาเล่าเรื่องขำมาทายฮะไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเรื่องขำมาทายมาก็ได้มาทายมาทายมาพวกคุณเคยดูสตาร์วอร์กันไหมสตาร์วอร์สตาร์วอร์ดูเจไดครับมันมีกี่ภาคฮะมันมีกี่ภาคฮะสตาร์วอร์นี่มีกี่ภาคโอ้โหประมาณ4 5ภาค4หรือ5 2ภาคไม่ใช่เหรอ2ภาค2ภาคไงอ่ะใช่2ภาคเปล่า2ภาคไงอ่ะภาคไทยกับภาคซาวด์แทร็กใช่ป่ะตั้งต้นแล้วภายใน2ภาคเนี่ยฮะภาคไหนที่ทำให้คนไทยดูแล้วไม่เบื่อฮะก็ภาคที่2อ่ะภาคที่2ภาค2อ่ะไม่ใช่ฮะภาคไหนครับภาคไทยฮะว้าภาคไทยดูไม่เบื่อเออภาคก็ซาวด์แทร็กก็ดูก็เบื่อดิฟังไม่รู้เรื่องใช่มั้ยแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกครับฮะมีอะไรถามแค่นี้นะปลาอะไรหาไม่เจอเออฮะปลาอะไรปลาอะไรหาไม่เจออ้าวปลาอะไรหาไม่เจอหาไม่เจอเอาปลาซิวตัวเล็กหาไม่เจอไม่ใช่ฮะปลาอะไรครับปลาอภินิหารไม่ใช่ฮะปลาล่องหนปลาอะไรปลาซ่อนฮะปลาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อนหาไม่เจอเพราะว่ามันซ่อนปลาซ่อนโอ้โหใช่แล้วเอาไปซ่อนไว้ทำไมเอาไม้เห็ดหน่อยดิหมดยังหมดยังอีกคำถามเดียวฮะมาอีกคำถามอีกคำถามนึงเอาให้คำถามนึงอะไรครับแป๊บนึงแป๊บนึงฮะกำลังคิดอยู่แป๊บนึงครับแป๊บนึงคิดอยู่แป๊บนึงถ้าเกิดคิดนานเดี๋ยวพี่ถามกลับเลยนะคิดนานเดี๋ยวพี่ถามกลับเป็นตั้งต้นหรือหมดแล้วควายอะไรมีสี่เข่าฮะควายอะไรมีสี่เข่าโอ้โหอันนี้ควายสองกระจกเปล่าเออฮึควายอะไรสี่เข่าครับควายอะไรครับควายสองกระจกนั่นแหละโอ้ยกระโถก็ต้องจะมีอะไรแปลกเอาดนตรีมาดนตรีมาขอบคุณน้องต้นจากประจวบนะฮะถามน้องต้นกลับได้เปล่าปลาอะไรตกใจปลาอะไรตกใจลูกปลาตกใจปลาซิวไม่ใช่อืมปลาอะไรฮะปลาดุกยังไงฮะลองพูดปลาดุกดิปลาดุกอุ้ยพูดอีกปลาดุกอุ้ยลองพูดดิปลาดุกอุ้ยเดี๋ยวพูดตกใจปลาดุกอุ้ยขอบคุณน้องต้นนะขอบคุณน้องต้นนะครับขอบคุณครับน้องต้นจากประจวบครับแม่จะนอนต้องก่อนใครก่อนนั้นนะใครเครียดเอามีอีกสายนึงมารอครับมารอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณนายเจ้าเดิมครับของผมมีเพื่อนครับ2คนนี่คนนึงเขาผู้หญิงอ่ะนะฮะครับอีกคนเขาชื่อพึ่งอีกคนอีกคนชื่อเจเล็กครับเจ้าพึ่งเขาก็ถามว่าเอ้ยเจ้าเล็กเจ้าตกปลาตกได้ยังไงวะฉันตกเห็นได้ปลาเลยใช่ไหมพึ่งบอกเองมีเคล็ดลับอะไรใช่ไหม
ไอ้กาเจเล่ก็บอกเอ้ยมันต้องมีสิเอ็งตื่นเช้ามานะเอ็งต้องดูของสามีเองมันปวกเปียกขันไปทางไหนถ้ามันชี้ไปทางซ้ายนะเอ็งก็ไปตกปลาลงเรือก็อยู่สังกัดถ้าวันไหนมันชี้ไปทางปวกเปียกไปทางขวานะเอ็งก็ไปนั่งทางกาบขวาแล้วก็ตกแล้วมันจะได้ปลาใช่ไหมแล้วก็เจ๊พึ่งเขาบอกเอ้าถ้าเกิดวันไหนมันไม่เอียงซ้ายมีเอียงขวามันอยู่ตรงๆอ่ะบอกอีโน่เอ้ยก็มันอยู่ตรงๆมึงจะออกไปตกปลาทำไมครับทำไมครับอ้าวก็อยู่บ้านเดี๋ยวมันตรงอยู่ตรงกลางแล้วนี่จะตกปลาทำไมอ่ะเออมันดีนะถ้ามันปวกเปียกไปซ้ายไปขวานี่ก็ไปตกปลาแค่เซ็งอ่ะเออใช่ใช่ไหมครับก็ใช่เออก็พูดถูกมีเหตุผลพูดมีเหตุผลครับคุณเล็กครับผมขอบคุณคุณเล็กสนามบินน้ำนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมแหมเนี่ยมีเรื่องราวดีหรือมีเรื่องขำๆหรือท่านจะมีปัญหามาทายสนุกๆก็ได้ถือว่าท่านได้มีส่วนหนึ่งในร่วมสรุปในรายการนะครับผมครับผมคือก็เรียนให้ทราบนะว่าเจาะข่าวล่อขำเรารีลันในตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะมาอีกแล้วล่ะตอนเช้า6โมงประมาณ 6:10 นาทีครับ6โมงเช้านะ 6:10 นาทีถ้าก่อนไปทำงานหรือก่อนไปโรงเรียนก็เปิดดูสักหน่อยนิดนึงครับผมถ้าใครไม่ดูคืนนี้หรือว่าดูไปแล้วหลับไปก่อนอะไรพวกนี้เช้าได้ไปดูตอนเช้าเอาโอ้ยแรงเหลือเกินแรงไงหลับไม่ลงถ้าดูรายการเราใช่มันสนุกนี่แน่ว่าไปนั่นไม่แน่นะมันไม่แน่รับขานไม่เอออ่ะมันเรื่องถ้าเกิดไม่มีทางบ้านเรื่องพวกเราบ้างดีกว่ามาครับอ่านสวัสดีพิธีกรจ่อข่าวล่อขำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่รายการโปรดมาแล้วเวลาเดิมรอดูค่ะรายการโปรดนะครับผมตุ๊ดจีนร่ำรวยนะครับคุณโต้งเชียงรายเจ้าอยู่เชียงรายนี่ไปเหนือใต้สารออกตกไปหมดครับเลยครับพี่นุชกลับมาแล้วครับผมครับผมมาแล้วครับผมขอบคุณนะครับครับนะครับจริงๆยุอีอันนี้ดาอ่านไปแล้วนี่เนาะอ่านไปแล้วคุณดาจากจังหวัดแพร่เอาทั้งเรื่องของเราของผมสักเรื่องดีกว่าของผมชื่อเรื่องว่าแม่นจริงๆนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเขาก็เห็นมองไปรอบต้นไม้นะก็มีลูกธนูเนี่ยปักอยู่แต่ละต้นปักอยู่ปักอยู่ปักอยู่ตามต้นไม้ตามต้นไม้เลยปักอยู่ปักอยู่ปักอยู่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยแม่นมากเขาปักอยู่ตรงกลางพอดีเลยมันมีสีขาวกับสีแดงอ่ะพี่เข้าใจไหมเป็นเป้าเป็นเป้าปักอยู่ตรงกลางพอดีเลยก็เดินไปสักพักผู้ชายคนนี้ก็เดินไปสักพักไปเจอเด็กอายุมัน 7-8 ขวบถือคันธนูกำลังห้อยไอ้ลูกดอกอยู่นะก็เลยถามบอกนี่หนูฝีมือหนูทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้หนูหมอใช่ครับพี่ฝีมือผมหมดเลยอย่าบอกนะว่าเองเนี่ยเอามือเนี่ยไปปักใส่ต้นไม้เป้าแม่นขนาดนั้นผมไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาด มันยิงออกจากฝีมือผมไปทั้งนั้นเลยเฮ้ยโหทำไมเองแม่นขนาดนี้ผมซ้อมทุกวันครับผมซ้อมทุกวันผมก็ยิงไปยิงไปยิงไปแต่ก่อนเนี่ยมันไม่โดนต้นไม้หรอกครับพอหลังๆมาผมยิงไปมันก็ถูกต้นไม้แล้วผมก็ตามไปตามเอาสีไปแต้มต่อสีไปแต้มไม่ได้ตรงกลางเคยยิงไปก่อนนะมันไม่แม่นไปก่อนแล้วก็ไปตามแต้มตรงกลางแม่นตรงไหนวะแม่นตรงที่มันไปทาสีนี่แหละยิงไปก่อนไงตอนมันยิงไปก่อนแล้วก็ไปแต้มเอามันเด็กฉลาดนะอยู่ตรงกลางพอดีใช่เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าไหวพริบปฏิบัติไหวพริบปฏิบัติไปหลายวันมีเรื่องป่ะได้ครับผมคุณป๊อปเนี่ยนะยังจิ้งหรีดมาตะวันเลยคุณป๊อปเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ชอบอวดบ้างอวดมีเวลาเขามีอะไรเนี่ยมีไอโฟนมีไอโฟนมีอะไรเนี่ยเขาชอบมาอวดเพื่อนชอบโชว์ชอบโชว์มันมีปมใช่เขาเลยพาเพื่อนไปบ้านพอพาเพื่อนไปบ้านเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เดินสำรวจห้องนู้นห้องนี้ไปอยู่ที่ห้องนอนเสร็จปุ๊บก็ชำเลืองไปที่ข้างเตียงของคุณป๊อปเนี่ยก็เลยถามว่าไอข้างเตียงเนี่ยไอกะละมังกับไอตะหลิวเนี่ยมันมีไว้ทำไมคุณป๊อปบอกเอ้ยเนี่ยมันมาจากนอกอันนี้เนี่ยนาฬิกาพูดได้นาฬิกาอะไรพูดได้ก็เลยสงสัยเพื่ออะไรนาฬิกาพูดได้ยังไงไอ้กะละมังกับไอ้ตะหลิวนี่นะนาฬิกาพูดได้ไม่เชื่อว่าเป็นนาฬิกาพูดได้แล้วมันใช้งานยังไงเพื่อนถามเองดูนะคอยดูนะคุณป๊อปก็เลยจับกะละมังขึ้นมาแล้วก็ตะหลิวตีปัง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 ตีอยู่สักพักหนึ่งข้างบ้านไงตะโกนบอกเฮ้ยเกรงใจกันบ้างสิบ่อยคนจะหลับจะนอนนี่มันตีหนึ่งกว่าแล้วนะนาฬิกาพูดได้เข้าใจแล้วโอเคป่ะไม่ใช่นาฬิกาพูดนะมันคนพูดนาฬิกาพูดได้ตีหนึ่งกว่าแล้วคนจะหลับจะนอนนึกว่าจะมีอะไรดีนั่นไงช่วงหน้าครับคลิปของขำเราท่านอยู่ครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับเลตุ้มเปะละละ